ช่วยกันทำพระก็ไปหาเศษผ้ามาแล้วก็มาช่วย
วยกันเย็บช่วยกันทำแล้วราคาวัตถุดิบนี่ก็เป็นชื่อของเครื่องมือสำคัญในการทำการเย็บผ้าให้เสร็จนะนั่นก็คือตัวที่เรียกว่าสะดึงไม้สะดึงไม้สะดึงนี้เรียกว่ากระถิ่นนะก็เป็นไม้ที่เอาไว้ถึงผ้าให้ตึงนะช่วยในการเย็บผ้าได้ก็ไม่รู้ว่าโยมได้เคยเห็นไหมตอนนี้ยังมีการหาไม้สะดึงที่ดูจะได้หรือเปล่านี่เราเอาชื่อของไม้สะดึงนี้เรียกว่ากระถิ่นนะครับเป็นชื่อของสังฆกรรมนั้นมีการมีเรื่องของผ้ากระถิ่นเนี่ยก็เกี่ยวโยงกับเรื่องของการเข้าพรรษาเข้าพรรษาพระอยู่องค์กันนะได้อธิษฐานพรรษาอยู่จบพรรษาในที่แห่งเดียวกันได้ทำกิจวัตรร่วมกันแล้วก็เพื่อเสริมความสามัคคีของพระก็ให้มีเรื่องของการกระถิ่นนะมาต่อท้ายอีกด้วยอันนี้เรื่องของกระถิ่นนี้นะหรือว่าเรื่องของจิตของสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยพระเดชพระคุณครับหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เคยพูดไว้นะสาระของพระพิสุทธิ์สงฆ์หรือว่าคุณพระพิสุทธิ์สงฆ์เนี่ยต้องมีสองเรื่องที่สำคัญคือการทำหน้าที่ของกายานิมิตแล้วก็การสร้างความสามัคคีพระเนี่ยมาอยู่รวมกันมีกิจวัตรทำการมีเหตุให้จะต้องอยู่ให้ร่วมสังฆกรรมด้วยกันเยอะบ่อยครั้งมากเริ่มตั้งแต่ว่าจะมีการบวชจะรับสมาธิใหม่ก็ต้องมีการลงอุโบสถก็ต้องทำในอุโบสถเท่านั้นว่าผู้ที่จะเป็นผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือพระที่มาร่วมเป็นจักรีพยานในการบวชว่าผู้องค์เนี่ยท่านเห็นชอบอนุญาตให้บวชไหมถ้ามีเพียงองค์ใดองค์หนึ่งแท้ๆการบวชก็ไม่สำเร็จอย่างนี้เป็นต้นมาบวชเข้ามาแล้วก็ทำกิจวัตรต่างๆมีการทำวัดสวดมนต์มีการบิณฑบาตเป็นต้นทุกกิจกรรมนี้ก็ต้องมีการไปบวชกันนะครับร่วมกันนะเพราะฉะนั้นเน้นความสามัคคีนี้เป็นหัวใจสำคัญของพระสงฆ์ทีเดียวความสามัคคีของพระมีความร้องเรียนกันในการทำกิจต่างๆนะก็ทำให้เกิดสภาวะที่เอื้อมวยต่อการทำกิจหน้าที่ทำให้เกิดความสุขมีพุทธภาษิตบอกว่าสุขโขสังคสัตสามัคคีความสามัคคีของหมู่คณะทำให้เกิดสุขเล่ห์ข้อหนึ่งนะสมัคคาสมัคคานันตโปสุขีความเพียรของผู้ชนที่พร้อมเพรียงกันก็ก่อให้เกิดสุขอันนี้เป็นสภาวะที่เราต้องอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเราต้องมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ด้วยเราจะรู้สึกว่ามันมีความสุขเองครับมันมีความเป็นที่หนึ่งเรามีความร่วมสุขร่วมทุกข์เรียกว่าสมาคันตตาข้อสำคัญในสังฆสภาวัตถุเป็นธรรมที่ทำให้เราเพื่อกูลกันมีน้ำใจต่อกันแล้วก็ทำให้เกิดความรักความสามัคคีสภาวัตถุทั้ง4ข้อนี้ต้องมี1ทานการให้2ปิยวาจาก็ให้คำพูดให้คำพูดที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่ให้กำลังใจต่อกันข้อที่3ทางจริยาการสลับตัวเองนะทำประโยชน์ร่วมกันนะสลับเรื่องแบ่งกำลังแล้วก็ข้อสุดท้ายก็สมาคมต่างๆการมีคนเสมอสมานนะการร่วมสุขร่วมทุกข์นะข้อสุดท้ายเรียกว่าเป็นข้อสำคัญต้องบอกว่าข้อหนึ่งถึงสามเนี่ยก็ต่างคนต่างมาจากคนละที่คนหนึ่งก็อยู่ที่หนึ่งแล้วก็มาให้เอาสิ่งของมาให้ต่อคนที่หนึ่งข้อที่สองก็ที่สามก็เช่นเดียวกันแต่ข้อที่สี่เนี่ยมีความเป็นที่เดียวกันอยู่ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในสถานการณ์ต่างๆนี่ก็เป็นข้อสำคัญที่ทำให้เกิดความรักความสามัคคี
นักบินของสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ทำให้ถึงปราศรัยอยู่เช่นชาวนี้เป็นต้นทุกเวลาทุกวันสารพิษข้าก็จะเมื่อนอกจากส่วนคนทำมาแย่เขาก็จะมาช่วยแต่กวาดมาในช่วงนี้ก็ตกแรงใบไม้ก็ตกเต็มวัดนี้นักข้าทั้งหมดเนี่ยมาช่วยแต่กวาดมากวาดเสร็จแล้วก็มองเห็นว่าสะอาดเรียบร้อยก็เกิดความสุขว่าทุกคนได้มาร่วมแรงร่วมใจอันนี้ก็เรียกว่าความสามัคคีนี้เป็นหัวใจสำคัญของพระสงฆ์ทีแล้วก็ความสามัคคีนี้ก็เกี่ยวกับข้ากระถิ่นข้ากระถิ่นที่เดิมทีนี้เป็นเรื่องของสงฆ์สงฆ์ช่วยกันเองได้สงฆ์ช่วยกันหาผ้าแล้วก็ช่วยกันที่จะเย็บย้อมผ้าให้เสร็จเป็นจีวรถึงใจถึงหนึ่งจีวรถึงใจถึงก็หมายความว่าคำว่าจีวรในโลกอาจจะคิดว่าเป็นผ้าห่มของพระจริงๆคำว่าจีวรในศัพท์ของพระจริงๆนะหมายถึงผ้าทั้งสามผืนคือผ้าห่มก็เรียกว่าจีวรแต่ที่เราได้ยินแบบทั่วไปเราก็เรียกจับจงว่าผ้าห่มคือสบงหรือว่าเรียกในสังฆาเรียกเป็นดาราสงผ้าห่มก็เรียกว่าไม่ใช่สบงเรียกว่าอัตราวาสงนะผ้าห่มจีวรเรียกว่าอัตราสงส่วนผ้าท่านี่ก็เรียกว่าสังฆาทั้งสามตื่นเนี่ยเรียกว่าจีวรก็เรียกว่าจีวรตื่นได้ตัวหนึ่งนะผ้าที่พอเยอะเลยจีวรตื่นได้ตัวหนึ่งก็ใช้เป็นผ้ากระถิ่นได้แต่ว่าถ้าพระทำกันเองเนี่ยก็จะวุ่นวายนะเพราะว่าจะต้องรีบทำให้เสร็จภายในวันต่อมาเนี่ยไม่รู้มีความได้ชื่อการเอกพระโอบาก็มาเสนอว่าอยากจะถวายผ้าจะหาผ้ามาถวายพระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตมาว่าถ้าโยมมีศรัทธานำผ้ามาถวายก็รับได้แต่ครับจะบอกใบ้จะพูดนำหรือว่าไปพูดชักชวนโยมไม่ได้เลยนะการถวายผ้าในของโยมต้องเป็นด้วยใจบริสุทธิ์ต้องเป็นศรัทธาที่เกิดจากตัวโยมเองถ้าทำใบ้บอกหรือว่าทำเลขในอย่างไรเพื่อจะให้โยมรู้ว่าถ้ายังไม่มีผ้ารับกระถิ่นนะไม่ได้นะถ้าโยมรู้อย่างนั้นแล้วว่านำผ้ามาถวายก็ถือว่ากระถิ่นนั้นไม่สมบูรณ์นะเป็นโมฆะนะเรามีสำนึกว่ากระถิ่นดอกของใครก็ได้เป็นโรคคอแห้งต้องคอยจิบน้ำอยู่เรื่อยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญของการกระถิ่นนะคือจะต้องเป็นความรู้สึกใจนะเป็นศรัทธาโดยสุดของญาติโยมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรามองได้สายแง่คือศรัทธาโยมจะเกิดขึ้นได้ก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวของพระถ้าพระมีทำให้โยมไม่เกิดศรัทธาได้นะโยมก็จะทำพลาดในตัวตรงกันข้ามได้เลยครับไม่ได้สมัครสามัคคีกันไม่ได้มีสภาพที่น่าเลื่อมใสศรัทธาโยมก็ไม่เกิดศรัทธาแล้วก็การถวายผ้ากฐินก็อาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยงานกฐินจึงเป็นงานที่มีรายละเอียดแล้วก็เป็นไปได้ยากถูกจำกัดด้วยการเวลาด้วยนะและเขตในการถวายผ้ากฐินนี้ก็มีเวลาแค่เพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นหลังจากออกพรรษาแล้ววันสุดท้ายก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน12วันนั้นสำหรับประเพณีไทยก็คือวันลอยกระทงได้ดีวันลอยกระทงเป็นวันสุดท้ายของการถวายผ้ากฐินนายโยมก็จัดไว้อย่างนี้นะว่าถ้ายังอยากจะถวายผ้ากฐินที่ใดก็ยังมีเวลาจนถึงวันสุดท้ายที่วันลอยกระทงอันนี้ก็คือสาระสำคัญของงานกฐินปรากฏว่ากฐินนี้ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะความสามัคคีนี้ต้องมีการร่วมแรงร่วมใจทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายโยมในพุทธกาลท่านบอกว่ามีครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ประทับจำพรรษาอยู่
พร้อมด้วยพระอัสสีติมหาสาวกและอีกพระอีก500รูปคราวนั้นเนี่ยพอถึงช่วงกฐินเนี่ยพระเจ้าก็มาร่วมในการทำผ้ากฐินด้วยพระองค์เนี่ยได้ขนส่งเข็มขนได้แล้วก็มีพระมหากัสสปะนั่งอยู่หัวข้างนะพระสารีบุตรนั่งกลางข้างนะแล้วก็พระอานนท์นั่งอยู่บางข้างส่วนพระโมคคัลลานะก็คอยอำนวยความสะดวกนะอันนี้ก็มีอยู่ในพระบรมนะก็เป็นภาพที่นะเราก็ต้องติดตามไปเพราะว่ามันจะมีความสำคัญแล้วก็มีความยิ่งใหญ่ในปีนี้เองนะแล้วก็โยมที่เป็นเจ้าภาพคือดร.วิพุฒิ ประเสริฐพันธ์นะท่านก็เป็นโยมใกล้ชิดวัดนะท่านก็เดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านโยมโดยประจำรวมทั้งโยมที่มาร่วมในการเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยเนี่ยก็เป็นคนใกล้ชิดวัดทั้งสิ้นนะนี่ก็เรียกว่าเป็นกฐินรวมศรัทธาอย่างแท้จริงนะก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่มีความสุขมีความร่าเริงเบิกบานมาก็ขอความรู้สึกยินดีด้วยนะท่านเจ้าภาพก็มีใบหน้าที่แจ่มใสยิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเวลานะตัวเราก็ลดความประหม่าในการแสดงธรรมครั้งนี้เป็นตัวนะเพราะว่าเราเป็นครั้งแรกในการที่จะแสดงธรรมในครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเราไม่เห็นว่าเป็นตัวที่ใกล้ชิดวัดแล้วก็ไปถึงก็เป็นงานใหญ่ตัวเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ในโอกาสที่สำคัญเช่นนี้ธรรมาก็เลยขอโอกาสนะที่จะไปกราบพบหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ที่เป็นเจ้าอาวาสขอโอกาสขอคำแนะนำจากท่านในการแสดงธรรมในครั้งนี้นะท่านก็ตอนไปพบท่านเนี่ยท่านก็มีท่าทางขีดโรยนะแล้วก็คำพูดแรกท่านพักก็ออกมาวันนี้ไม่ค่อยดีเก็บคอหน้าไม่รู้ว่าจะพูดคุยหวานไหมนะเพราะว่าถ้ามันบาดคอขึ้นมาเนี่ยมันจะพูดไม่ออกก็คืออันนั้นก็เป็นเรื่องที่เตรียมใจไว้อยู่แล้วว่าท่านอาภาษเป็นประจำแล้วโอกาสที่ได้พบท่านก็ยากเพราะฉะนั้นนะก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วนะแต่ว่าท่านก็ยังมีเมตตาจะเห็นว่าเป็นอยู่ที่ใกล้ชิดวัดเป็นเจ้าภาพด้วยท่านก็ได้ให้คำแนะนำคำแนะนำที่ท่านให้มาเนี่ยก็เป็นประโยชน์มากท่านบอกว่าโยมได้มีศรัทธานำปัจจัยและกายกรรมต่างๆมาถวายเป็นบริวารกฐินนะปัจจุบันนี้ก็ให้ความสำคัญในเรื่องบริวารกฐินมากนะจนลืมสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของกฐินไปที่จริงหัวใจสำคัญกฐินที่บอกแล้วว่าแค่ภาพอื่นๆเท่านั้นท่านก็เลยบอกว่าลองตั้งคำถามถามโยมซิว่าการที่โยมนำปัจจัยท่านไปได้มามอบให้วัดเนี่ยโยมมีจุดประสงค์อย่างไรโยมมองวัดและมองพระอย่างไรตอบได้ไหมก็ขอให้การบำรุงการสนับสนุนอุปถัมภ์นี้ให้ไปถึงจุดหมายนั้นอาตมาก็อยากจะทำการขยายความให้เกิดความชัดเจนท่านเคยบอกไว้ว่าวัดต้องเป็นโรงพยาบาลพระที่อยู่ในวัดต้องเป็นภาษาที่ดีวัดต้องเป็นโรงพยาบาลก็คือวัดต้องมีสภาพที่สะอาดร่มรื่นทำให้เกิดบรรยากาศที่สงบถ้ามาในวัดแล้วสัมผัสได้ถึงความร่มเย็นมีความสงบสิ่งเหล่านี้ก็จะเกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรมของโยมอันนี้ก็เป็นเข้าใจได้ง่ายแล้ววัดแห่งนี้ซึ่งเป็นหลวงปู่หลวงพ่อท่านก็เป็นผู้สร้างถือว่าดูแลมาตลอดท่านก็ให้สิ่งเล่นล้อในวัดให้เป็นบรรยากาศที่โยมก็สัมผัสได้ประการที่สองก็คือเรื่องของพระเขาบอกว่าพระจะเป็นภาษาที่ดีหรือหน้าเรื่องสายได้พระก็ต้องศึกษาฝึกฝนอบรมตนเ
ที่อยากศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อมีความรู้ธรรมะแล้วก็มาเผยแผ่มาแบ่งปันให้ญาติโยมนั้นการสนับสนุนของโยมเนี่ยถ้าเอื้อมวยให้พระได้ศึกษาธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้เผยแผ่ธรรมอันนี้เรียกว่าโยมได้มาสนับสนุนพระถูกต้องแล้วแต่ถ้าเกิดศรัทธาที่โยมมีต่อวัดกลายเป็นทำให้พระไม่ได้ศึกษาธรรมไม่ได้ปฏิบัติธรรมหรือไม่ได้เผยแผ่ธรรมอย่างนี้ก็ต้องทบทวนการสนับสนุนของโยมแล้วว่ามันมีอะไรมากเกินไปหรือเปล่ามันมีอะไรที่ผิดทางไปหรือเปล่าสำหรับวันแรกจากวันนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วก็ยังว่าดีในเรื่องของวัดในเรื่องของพระโยมก็คงจะเห็นอยู่แต่ท่านก็ยังบอกต่อไปอีกนั่นก็ว่าเราต้องมองให้กว้างกว้างไปถึงสังคมและประเทศชาติว่าสังคมโดยรวมสภาพพุทธศาสนาโดยรวมเลยว่าเป็นอย่างไรมันมีปัญหาอะไรไหมมันวิกฤตหรือยังเราในส่วนหนึ่งของสังคมของประเทศชาติเราจะมีช่วยฟื้นฟูได้อย่างไรอาตมาก็ขอพูดในแง่ของวัดก่อนนะในแง่ของวัดก็คือจะเห็นได้ว่าทางวัดเนี่ยก็ได้รับศรัทธาจากญาติโยมโยมทั่วไปยังรู้จักการทำบุญแค่นะอยู่ที่การให้ทานยังไม่พัฒนาไปถึงบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ข้อท่านบอกว่าให้มาขยายให้โยมมาทบทวนโยมที่เข้าวัดทำบุญประจำลองถามซิว่าบุญกิริยาวัตถุ10ทำให้เกิดบุญ10ข้อเนี่ย10ทางเนี่ยโยมรู้ไหมโยมจำได้ไหมเมื่อรู้แล้วทำครบหรือเปล่าวันนี้ที่เรามาทำบุญเนี่ยเราทำครบ10อย่างหรือเปล่าเราลองมาไล่กันเลยนะ1ก็คือทาง4ข้อ2ก็คือ4ถึงก็ทำไปแล้วรับแล้วปฏิบัติหรือเปล่าทักษะได้บริสุทธิ์ต่อเนื่องไปหรือเปล่าทั้งโยมที่วัดทั้งพบในสังคมท่านนี้บอกว่าพุทธศาสนาเราหรือนิพพีหรือเปลือกหรือแต่พิธีกรรมไม่ได้เข้าถึงเนื้อหาสาระนับสี่ก็นับไปอย่างนั้นเองอะไรยังมีอยู่ในวัดยังมีการทำงานยังมีการอยู่สุราจนกระทั่งต้องออกเป็นกฎหมายไม่ให้ดื่มสุราในวัดการดื่มสุราในวัดถือเป็นความผิดการสูบบุหรี่ในวัดถือเป็นความผิดอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เลยว่านี่แหละก็เป็นว่าดูกิจวัตรถูกเพี้ยนต้องต้องแก้อยู่ข้อที่สามภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนาจิตการทำจิตสมาธิเบื้องต้นข้อที่สี่โยมที่ฝังจริงๆคืออะไรจำได้ไหมข้อที่สี่อาปัจจัยวัดปากจายะหน้าใหม่การปฏิบัติของตนการรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักคุณวุฒิไวยวุฒิการฝังน้อมถ่อมตนการเคารพซึ่งกันและกันนี้ก็ทำให้เกิดคุณธรรมต่างๆในที่พักที่ให้ก่อนเนี่ยนะความสิ้นประการที่ผู้ประกาศสุนันท์ได้ย่อมเจริญแก่ผู้ที่มีจิตว่าจะมีของต่อเนี่ยนี่นะคือทางไปนี่ก็คือคุณใหญ่ยังวัตถุข้อที่สี่ข้อที่ห้าเรียกว่าตัดตาพุทโธการทำบุญที่เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมอย่างเช่นท่านเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยท่านก็ไม่หวงการเป็นเจ้าภาพไว้แต่ผู้เดียวก็เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ร่วมเป็นเจ้าภาพด้วยการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ร่วมทำบุญด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญทำให้เรียกว่ามีบริวารมีอานิสงส์เพิ่มขึ้นไม่ได้มีแต่โอกาสทำอย่างเดียวยังมีบริวารด้วย
ข้อที่6นะข้อที่6เรียกว่าอัตตานุโมทนาบายกรรมปฏิญาณบายคือการแบ่งส่วนบุญหรือว่าการที่กุศลนั่นเองนะคนโบราณก็เวลาไปทำบุญมาก็จะบอกคนอื่นด้วยว่าเราไปทำบุญโดยท่านความดีนะผู้ที่ได้ยินไม่ฟังก็ขอแบ่งส่วนบุญด้วยนะเรียกว่าบุญที่สามารถให้กันได้นะการแบ่งส่วนบุญหรือว่าการอนุโมทนาบุญเนี่ยก็คือการไปสนับสนุนให้กำลังจากคนที่ทำความดีนั่นเองว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วต่อไปข้อที่7ข้อที่7ก็คือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมบุญที่เกิดจากการฟังธรรมแต่ก่อนเนี่ยการทำบุญทุกครั้งก็จะต้องมีการแสดงธรรมด้วยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยลงไปดูโดยมากนะแม้ว่าโยมมีศรัทธาที่มนต์ครับไปทำบุญที่บ้านบางทีก็มีแต่พิธีกรรมนะก็ถึงเวลาเขานัดก็ให้ขอทันทีนะแต่ก็ไม่ได้แสดงธรรมนะแล้วคนจะฟื้นฟูด้วยการแสดงธรรมหรือที่พิธีที่เห็นได้ชัดก็คือพิธีศพเวลาเราไปงานศพเราก็ฝากพระสงฆ์ท่านที่ทำแต่เราก็ไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นก็มีวัดจรทานจีนี่แหละเป็นตัวอย่างนะวัดที่เน้นในเรื่องการแสดงธรรมเวลาไปงานสงฆ์หรือวัดจรทานก็ต้องมีการแสดงธรรมเป็นประจำแล้วก็ควรจะให้มีการแสดงธรรมด้วยจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจที่วัดแห่งประเทศสัปปะวันนี้เองก็เป็นวัดที่มีหนังสือธรรมะแจกให้กับญาติโยมนะแล้วก็แจกฟรีทั้งหนังสือทั้งซีดีโยมสามารถทำบุญด้วยการมาวัดแล้วก็มาทำหนังสือได้อ่านได้นะนี่ก็เป็นการทำบุญเหมือนกันได้ความรู้ด้วยได้ความเข้าใจในเรื่องภาษาธรรมะมากขึ้นอันนี้ก็ขอฝากไว้นะแต่โยมที่มาวัดนะอย่าลืมไปขอหนังสือจากวัดแล้วเมื่อรับไปแล้วก็โปรดเอาไปทำให้ผู้ที่บริจาคเขาได้ประโยชน์แท้จริงนะอยากไปเรียนไปเฉยๆลองอ่านดูมันจะยากมันจะง่วงก็ลองฝืนใจดูนะอ่านได้กี่หน้าก็บันทึกไว้นะมีกำลังก็มาอ่านต่อนะแล้วก็ถ้าดีกว่านั้นก็คืออย่าอ่านเฉยๆนะขีดเส้นใต้คำว่าทองไว้ด้วยนะเราก็เอาคำว่าทองนั่นแหละช่วยกันแบ่งไปช่วยกันเผยแผ่หรือใครสามารถที่จะจบแล้วแนะนำหนังสือเล่มนั้นได้สรุปเนื้อหาของหนังสือเล่มนั้นได้ก็จะอนุโมทนาบุญอย่างยิ่งเลยจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ไม่ได้อ่านนะได้มาอ่านคำแนะนำจากเราเหมือนกันเป็นการโฆษณาหนังสือเล่มนั้นว่ามีสาระอะไรนะคนก็จะได้เกิดความสนใจในการอ่านด้วยประการที่สี่คือการแสดงธรรมเมื่อเราฟังธรรมแล้วมีความเข้าใจธรรมแล้วมีโอกาสเราก็ควรจะเผยแผ่ธรรมด้วยนะแสดงในส่วนที่เรารู้เข้าใจนะเราเข้าใจแค่ไหนเราก็บอกแค่นั้นได้การช่วยกันบอกช่วยกันแนะนำช่วยกันแสดงธรรมก็ทำให้ธรรมได้เผยแผ่ออกไปความรู้ความเข้าใจก็จะได้เกิดเติมบุญขึ้นและสุดท้ายก็คือที่ถูกชุดกับการทำความเห็นให้ตรงข้อสุดท้ายนี่แหละนำไปสู่เรียกว่าปัญญาการทำบุญทำกุศลของเราเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรจะไปให้ถึงปัญญาไปให้ถึงความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องมิฉะนั้นแล้วเนี่ยการบุญการทำบุญของเราเนี่ยก็จะถูกโมหะเหยียบบังการทำอะไรโดยไม่รู้ไม่เข้าใจแท้จริงก็จะถูกสิ่งอื่นมาแวดล้อมสุดถูกความโลภมาแวดล้อมถูกโมหะถูกมานะทิฏฐิแวดล้อมจะถูกตัณหาการบุญของเราก็จะไม่บริสุทธิ์การทำบุญของเราก็จะไม่ถึงปัญญาดังนั้นการทำบุญนี้ต้องให้ถึงปัญญาและนี่คือสิ่งอย่างที่ประเด็นหลวงพ่อได้ฝากไว้ว่าให้โยมที่มาทำบุญเนี่ยให้พัฒนาบุญให้ก้าวไปในบุญทำบุญมากด้วยปัจจัยมากใช่ว่าจะได้บุญมากการทำบุญที่พัฒนาบุญให้ครบถ้วนในแง่ด้านต่างๆทั้งกายวาจาใจทั้งคุณสมบัติของจิตใจที่ดี
และไปให้ถึงปัญญาอันนี้จะเป็นบุญที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดนะเกิดความท่านความสมบูรณ์ที่เรียกว่าสมบัติสามข้อขีดนี่แหละคือความท่านพร้อมขององค์ประกอบเหตุปัจจัยต่างๆการที่เหตุปัจจัยต่างๆมารวมกันส่งผลต่อกันอย่างพร้อมสับพร้อมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นสามัคคีความสามัคคีนี้มีความหมายทั้งแง่ของวินัยสงฆ์ทั้งแง่ของทางธรรมะทางธรรมะเนี่ยเราจะบรรลุธรรมได้มรรคทั้ง8จากสมบูรณ์รวมกันเป็นมรรคสมัคคีนะจิตก็จะรวมนะก็จะมาตัดกิเลสนะข้ามภพชาติได้นะข้ามโทษนรกคนได้เป็นพระอริยบุคคลแล้วก็ต้องให้คุณธรรมทั้งหมดนะมีความกล้าพอสมบูรณ์นะความกล้าพอสมบูรณ์หรือสามัคคีนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญและก็อีกนี้ก็ความหมายสำคัญก็คือความสามัคคีเองทำอย่างไรนะเราจะเมื่อเราอยู่ในหน่วยไหนก็ตามในองค์กรไหนก็ตามเราจะสร้างความสามัคคีขึ้นได้นะถ้าบอกว่าความสามัคคีเนี่ยก็ต้องมีองค์ประกอบมีองค์ประกอบการเกิดความสามัคคีหนึ่งนั่นบอกว่าต้องมีกายะสามัคคีก่อนคือต้องมารวมกันก่อนต้องมีโอกาสที่เราจะมานั่งคุยกันนั่งพูดคุยกันนะแลกเปลี่ยนความรู้สึกความคิดเห็นกันอันนี้ถ้าเกิดโอกาสอย่างนั้นเนี่ยความสามัคคีก็เป็นไปได้แต่ถ้าคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำกิจต่างนะโอกาสที่จะเกิดความสัมพันธ์ก็อาจจะยากแต่ก็ไม่เสมอไปในงานบางอย่างนะที่มีขอบเขตของงานกว้างอย่างเช่นงานกฐินอย่างนี้เป็นต้นเราก็ไม่สามารถให้ทุกคนมาอยู่รวมกันได้นะมันก็มีงานหลายแหล่งหลายแง่หลายมุมนะหลายด้านแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ในวัดนะปีนี้ก็มีพระจำพรรษา35รูปแต่อาสนะสงฆ์เนี่ยรองรับได้แค่18รูปพระที่เหลือนี้ก็กระจายตัวไปดูแลงานในด้านต่างๆที่รอบวัดตั้งแต่งานจราจรงานจัดระเบียบเรื่องรองเท้าเรื่องต่างๆนะแล้วก็ที่มากที่สุดก็คือเรื่องของโรงทานปีนี้โรงทานยังมีมากถึง59เจ้ามีอาหารทั้งหมดเกือบร้อยรายการโรงทานก็ต้องมาช่วยดูแลความเรียบร้อยต่างๆนะและยังมีฝ่ายอื่นๆอีกเพิ่มเยอะแยะมากมายนะฝ่ายแจกหนังสือหรือฝ่ายต่างๆนะและเราก็ต้องกระจายกำลังกันเพราะฉะนั้นเนี่ยกายและสังคีก็ไม่สมดุลไปแม้ไม่ได้อยู่รวมกันนะก็อาจจะเกิดความสามัคคีได้เพราะต้องมีข้อที่สองก็คือจิตตสามัคคีจิตตสามัคคีก็มีใจตรงกันมีใจร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกันนะแล้วก็ถึงเรื่องจิตตสามัคคีก็อยากจะอธิบายคำว่าสามัคคีให้โยมเข้าใจความหมายสามัคคีให้เป็นคำบาลีอย่างที่เราพาในพุทธภาษิตนะก็เป็นคำบาลีสามัคคีนี้มาจากสามสองสามคือสามกับอัคคะสามนี่แปลว่าร่วมอัคคะนี่แปลว่าย่อเมื่อรวมสองคำรวมกันสามัคคีก็แปลว่ามียอดเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันมีใจเดียวกันอันนี้ก็เป็นความหมายของสามนี่ถ้าเรามีใจเดียวกันร่วมกันได้ก็จะเกิดความสามัคคีได้นี่สองอย่างนี้ก็ต้องทำให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสภาวะที่เป็นสามัคคีเนี่ยก็จะเอื้อประโยชน์ต่อกิจการนั้นๆของงานนั้นงานจะใหญ่จะเล็กโดยเฉพาะก็คือในเวลาที่เรามีผู้ใครเรามีใครเรามีเรื่องต่างๆบางอย่างที่ทุกคนที่อยู่ด้วยกัน
จะต้องประสบร่วมกันเราต้องใช้ความสามัคคีให้ได้ถ้าเราไม่มีความสามัคคีกำลังก็จะไม่เกิดขึ้นและไม่นั้นก็จะแตกกันเองตรงข้ามกับสามัคคีก็คือสามประเภทสามประเภทที่ว่าเป็นอนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักมากส่งผลอย่างต่อเนื่องให้โทษอย่างต่อเนื่องก็คือถ้าสามัคคีไม่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดความระแวงเกิดข้อพิพาทบาดหมางเกิดมีสภาพที่ไม่ดีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมองทั้งสองด้านนะถ้ามันเกิดการอะไรขึ้นมีทุกข์มีภัยถ้าเรารวมใจกันได้รวมแรงกันได้รวมแรงรวมใจเราก็สามารถที่จะก้าวผ่านอุปสรรคไปได้และยังในทางสายนี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญอันหนึ่งคือต้นไม้ใหญ่ที่สุดในวัดเป็นต้นไม้เก่าแก่ของวัดมีก้านสาขาใหญ่โตสูงมากนะชื่อทั่วไปเรียกว่าต้นซึ้งหรือว่าชื่อทางการใหญ่เรียกว่าส้มต้นสลีสังก็ปรากฏว่ามีพายุเข้าลมแรงวันนั้นก็เลยต้นไม้ใหญ่นี้ก็ล้มลงไปในคลองนี่นะกิ่งก้านสาขาเรียกว่าเป็นสภาพที่น่าตกใจมากเราเห็นว่าต้นรื่นมีทุ่งมีหญ้าชื่นเขียวสะอาดเนี่ยต้นไม้ใหญ่ที่ล้มลงไปดูแล้วน่าตกใจมากแล้วก็ต้องใช้ก็ต้องอาศัยกำลังของพระและญาติโยมใกล้ชิดวัดมาช่วยกันที่จะแก้ไขตอนนี้ก็แก้ไขจนสำเร็จแล้วแต่ก็ต้องตั้งหลักกันอยู่หลายวันว่าจะรวมคนรวมแรงกันยังไงที่จะพลิกฟื้นหรือว่าแก้ไขสถานการณ์ในวันนั้นก็เริ่มแต่ท่านเจ้าคุณเลยท่านก็ลงมาช่วยด้วยนะเรียกว่าลุยกันคนก็ถึงจะลงไปคลองเป็นครั้งแรกนะแล้วก็คลองมันก็ไม่เท่าไหร่นะก็ช่วยกันที่จะทำให้สภาพต้นไม้กลับฟื้นขึ้นมานี่ก็เป็นเหตุการณ์สำคัญและอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าสามัคคีจะเกิดขึ้นได้ในเราต้องมามีการในสามัคคีก็เลยเกิดการที่ว่าล้อมวงคุยกันในวันพระถ้าก็มีการตั้งวงคุยกันนะว่าคุยกันแล้วถามอะไรก็ถามสามข้อตอนนี้รู้สึกอย่างไรตอนนี้สิ่งที่ผ่านมาเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเราได้เรียนรู้ได้เกิดความเข้าใจอะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายก็คือสิ่งที่เรารู้เข้าใจแล้วเนี่ยเราจะไปปรับใช้ในอนาคตได้อย่างไรเราตั้งมาถามกันสามข้อโกรธว่าตั้งวงคุยกันถามไปคุยไปคุยมารู้สึกว่าทุกคนเห็นด้วยกันว่าเวลาเราเวลาเราฉันอาหารต้องใช้เวลามากแล้วก็มีความวุ่นวายในเรื่องของการรับสารภาพในเรื่องของการตักอาหารทำอย่างไรเนาะที่จะเกิดความเรียบร้อยเกิดความรวดเร็วไม่เสียเวลาไม่มีความสิ้นเสื่อมให้พิธีมันดำเนินไปได้ดีหลังจากรอบวงคุยกันก็เลยออกมาเป็นการปฏิบัติเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในเรื่องของการฉันในหอฉันเปลี่ยนการนั่งใหม่เปลี่ยนการนั่งสมาธิใหม่นี่ก็เกิดจากการพูดคุยกันครับนี่ก็เรียกว่าทำให้เราได้ปรับปรุงจิตที่ต่างในวัดให้ดีขึ้นหรือว่าถ้าพระได้พูดคุยกันนะปรึกษาหารือประชุมกันอย่างมีมิตรก็เป็นเหตุให้ทำให้เกิดไม่เกิดความเสื่อมทำให้เกิดความเจริญป้องกันปัญหาต่างๆแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระได้ช่วยกันทำมาโยมก็เอาไปใช้ได้นะในท้ายที่สุดท่านก็บอกว่าการที่พระมาอยู่จำพรรษาอยู่ด้วยกันในระยะเวลานานพอสมควร3เดือนก็ทำให้พระได้เรียนรู้นิสัยใจคอ
การได้เห็นได้รู้ว่าใครทำอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ย